อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวจะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้กับทางกกต่อสอบคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะกรณีหนังสือสี่เล่มหลังจากหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาเพราะขาดความรู้จนอาจทำให้เนื้อหาในคำร้องนั้นถูกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายค่ะตามดูเรื่องนี้กันคุณเรืองไกรลีกิตวัฒนะ เปิดเผยว่าหลังจากที่ส่งหนังสือขอให้กะกะตตรวจสอบหนังสือ4เล่มของนายพิธาลิมเจริญรัตไปแล้วปรากฏว่ามีหลายฝ่าย หลายคนแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์ไปต่างๆนานาซึ่งก็น่าจะมาจากความไม่มีความรู้แต่อยากแสดงความเห็นจนอาจทำให้เนื้อหาในคำร้องถูกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังนั้นเพื่อให้คำร้องมีความชัดเจนขึ้นจึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อกกตดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1คือพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พุทธศักราช2550บัญญัติไว้บางส่วนดังนี้มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้ หนังสือพิมพ์หมายความว่าสิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไปมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตามมีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตามทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทำนองเดียวกันคำว่าผู้พิมพ์ผู้พิมพ์หมายความว่าบุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ์ เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์สำหรับข้อ 2. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พุทธศักราช2550สารรัฐธรรมนูญเคยนำมาใช้วินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ด้วยเช่นคำวินิจฉัยที่14ทั2562เป็นต้น ข้อ3หนังสือทั้ง4เล่มของนายพิธาลิมเจริญรัตจึงอยู่ในความหมายของคำว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งหมายความรวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทำนองเดียวกันสำหรับข้อ4นะคะดังนั้นการที่นายพิธาลิมเจริญรัตเป็นผู้เขียนด้วยตัวเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้เขียนอื่นรวมทั้งเป็นสำนักพิมพ์ด้วยนั้นย่อมจะทำให้นายพิธาลิมเจริญรัตเข้าข่ายเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ตามความในพระราชบัญญัติจ,จดแจ้งการพิมพ์พุทธศักราช2550มาตรา4ข้อ5ทั้งนี้ได้แนบสำเนาเอกสารการสืบค้นข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติเกี่ยวกับหนังสือของนายพิธาลิมเจริญรัตมาประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยแล้ว